ันนี้มาพริกสวนน่ะมาพริกมาพริกเอาสวนมาซื้อมาชื่อนี้อ๋อมาพริกสวนแน่นอนตอนนี้กำลังแม่ครัวกำลังปรุงอาหารอ่ะดูคอกไม่เคยเห็นนะอันนี้คอกอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อคอกทำได้แล้วอ่ะคอกได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีสองอันก่อนมีสองอันก่อนนะครับนี่กำลังเขากำลังจะตำพริกตำเกลืออันนี้แกงมาพักเนาะแกงมาครับแกงฟักนะครับผมจะเลี้ยงสำหรับผู้ที่มาช่วยกันปลูกบ้านสร้างบ้านใหม่นะครับผมเป็นของเรียกว่าชนเผ่าอาดอยนะเดี๋ยวดูเขาทำครับผมการตำข้าวผมแบบนี้ไม่เคยไม่ค่อยเห็นนะนี่กำลังช่วยกันใช้เรียกว่าเตรียมผักเตรียมอะไรกันนะครับผมใส่ยังปองนี่นี่ยังปองทิ้งไงเออทิ้งทิ้งอะเกลือพริกน้ำปลาน้ำปลาปองใส่ก่อนใส่เดี๋ยววิธีการตำพกแบบโบราณไม่เคยจะได้เห็นนะครับผมมันถามไม่ได้นะเดี๋ยวไปหายกันเลยเนอะครับผมมันนี่ก็หาดูได้ยากนะฮะน้ำพริกอ่องน้ำพริกไงนี่อ๋อกระเพาะต้มนานๆพริกอ่องเนาะครับผมเขาเลี้ยงน้ำพริกอ่องนะครับผมแล้วก็คงจะมีแกงมีอะไรต้มไปด้วยนะครับผมดูการทำน้ำพริกของเขาครับผมครับผมนี่เป็นโคกไม้นะฮะโคกไม้เรียกว่าของพี่น้องชาวแต่ดอยนะไม่ค่อยจะได้เห็นโคกมีรูปร่างแบบนี้นะครับผมครับมีทั้งสากก็เป็นหินนะครับผมเป็นไม้นะฮะทำกระจกเป็นร่องนะครับผมนี่ก็โคกไม้เหมือนกันนะฮะโคกไม้เล็กๆนะฮะจะเป็นการเลี้ยงอาหารนะฮะเลี้ยงข้าวปลาอาหารสำหรับผู้ที่มาร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้กำลังแม่ครัวนะครับผมกำลังเตรียมอาหารอาจจะมีแกงผักกาดน้ำพริกอ่องนะครับผมให้ยังนั่งเดี๋ยวกินขนมเดี๋ยวกินขนมโอ้ขนมมีน้ำๆอยู่ผู้เนี่ยอันนี้เป็นน้ำปูวะวันนี้ตั้มน้ำผักอะไรปิ้งน้ำปูนะอ๋อใครเอาน้ำผักที่หุ่นอยู่ใครทำแดดว่าแน่นกันถ้าเราแดดแน่นนี่หาไม่ต้องน้ำปูเลยแกน้ำผักก็แน่นกันน้ำปูน้ำผักน้ำปูอัดตั้มได้ฮะครับผมจะมีน้ำปูด้วยน้ำผักด้วยนะครับผมก็เป็นอาหารของเรียกว่าของพี่น้องชาวดอยเหมือนกันนะครับผมเหมือนทางด้านหน้าของเรานะฮะอย่าพุ่งมาแล้วแก้มาแล้วแก้มาแล้วแก้มาใต้ถุนบ้านตรงนี้ก็เดี๋ยวก็จะให้นะเขามาเลี้ยงอาหารนะครับผมนี่ดูการเตรียมอาหารของเขานะครับผมอันนี้ก็เรียกคุณชายมากินที่นี่อ่ะนี่กำลังปูเสือสาดนี่นั่งไหนครับผมใช้ผ้ายางมั่งใช้เรียกว่าเสือมั่งนะครับผมกำลังเตรียมเคลียร์พื้นที่เดี๋ยวจะให้ผู้ชายเขาที่ทำงานนะครับผมมานั่งกินอาหารตรงนี้นะฮะเลี้ยงนะครับอาหารนะฮะ
นิ่มนิ่มเต้นเต้นปักผักหนึ่งเขาก็วางแบบวางกับพื้นนะครับผมง่ายๆนะฮะอาหารหลักๆแล้วจะมี3อย่างนะครับผมน้ำพริกอ่องแล้วก็แกงผักกาดแล้วก็จะมีลู่มีลู่นะครับผมตรงนี้กำลังเตรียมอาหารเตรียมเคี่ยวพื้นที่นะฮะผมที่ขาดมาแล้วก็คืออาจจะมีการเลี้ยงสุราด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่มาทำงานนะครับผมก็เป็นสุราชุมชนหรือว่าเล่าพื้นบ้านของทางบางยองนะครับผมนะครับเดี๋ยวเขาจะผู้ชายคงจะมานั่งกินตรงนี้นะครับผมเด็กโก้ก็กำลังเตรียมนะตรงนี้ก็ได้เวลาที่พักนะครับผมบางคนก็กินขนมจิ๊บๆไปนะฮะตรงนี้ก็จะมีปลาย่างครับผมปลาย่างกินกันไปง่ายขอบคุณลุงมาดีๆดีวะข้างหน้าเราชอบเป็นยาเป็นคนเดียวครับก็จะมีการเลี้ยงข้าวปลาอาหารนะครับตอนเช้านะก็นั่งกินกันแบบง่ายๆใต้ถุนบ้านนะครับมีเสื่อสาดนะก็พยางนะมีรู้สึกว่าจะมีอาหารพิเศษเรียกว่าเป็นลู่ด้วยเนาะอันนี้เป็นลู่มั้ยลู่เนาะอ๋อมีอาหารพิเศษเป็นลู่ด้วยนะครับผมแกงผักกาดมีลู่ด้วยนะครับผมก็เนี่ยกำลังกินอาหารกันนะครับผมก็จะมีการเลี้ยงสุดเรียกว่าสุราอาหารไปด้วยนะฮะเรียกว่าสรทสุราชุมชนถ้าบ้านเราก็เล่าเถื่อนนะครับผมแก้หนาวครับผมเนี่ยได้เห็นถึงวิถีชีวิตนะเรียกว่าความสามัคคีในชุมชนหมู่บ้านเล็กๆอย่างนี้นะฮะบ้านหมู่บ้านเรียกว่าบ้านมั่นสันนะฮะเรียงเมืองยองพม่านะครับผม